หมายถึงว่าเอาขวดพลาสติกเหรอคะค่ะจากขวดพลาสติกเรารีไซเคิลขวดพลาสติกแบบธรรมดาเลยจ้าใช่แล้วก็เอามารีไซเคิลแล้วก็ระบายสีค่ะอ๋อวาดค่ะแล้วเอามาตัดใช่ค่ะไปเรียนคือคิดเองหรือว่ามายังไงคะก็มีพื้นฐานเรียนมานิดเดียวแล้วก็มาประยุกต์ดัดแปลงแล้วก็ฝึกเอาค่ะแล้วมันตัดยากไหมคะขวดคืออุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะใช่ไหมคะไม่เยอะค่ะนี่ไงชุดอุปกรณ์อ๋อเป็น DIY อ๋อ DIY หลายคนที่ไม่เจอเราเขาก็ดูทีวีดู YouTube ก็ทำได้ก็มีอ๋อเหรอคะค่ะโอ้ดูง่ายๆเองเนาะจ้า3579อ๋อชิ้นงานนี่ไงก็สามารถเป็นของขวัญของแจกในทุกโอกาสเนี่ยค่ะใบหนึ่งก็ถ้าเราขายจริงๆก็1,500-1,800ได้ถ้าเป็นโครงไฟอันนี้คือมาจากขวดอะไรคะขวดใบนี้ขวดน้ำ5ลิตรอ๋อแล้วก็หาวาดแล้วก็ตัดเขาต้องวาดตัดก่อนแล้วค่อยพ่นสีแล้วทำไมเขาเนียนสีออกมาแบบละเอียดเนียนเป็นงานฝีมือไงคะค่อยๆทำไปใส่ลายเข้าไปแล้วก็วาดใส่ลายแล้วก็วาดตัวนี้ค่ะเป็นตัวตัดคือแบบส่วนใหญ่ขวดน้ำมันพืชค่ะอ๋อขวดน้ำมันพืชขวดสปุกเก๋สวยว่ะจุ๋มไอเดียปลานี่ก็เป็นไอเดียดีมากเลยค่ะขายพอเราอันเสร็จก็เป็นปลาเป็นรูปปลาโอเคอ่ะปลา12บาทโอ้กลายเป็นตัวละ250 200ได้แบบประมาณ20ก็3,000 4,000นะอ๋อนี่ใช่ไหมคะค่ะรูปรอเก้าไอเดียดีเนาะไม่เมื่อกี้มองดูนึกว่าเป็นของแบบเป็นแบบว่าของแบบเป็นแบบเหมือนคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือขวดพลาสติกธรรมดาแล้วลวดลายนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะทุกอย่างค่ะทำได้หมดอ๋อจุ๋มไอตัวนี้เราก็คือเป็นงานเรียกว่าทำใครๆก็ทำได้อะค่ะแค่มีเครื่องมือแล้วเรามีลายเขาสอนฟรีเลยนะคะเนี่ยโหไอเดียดีเนาะเออสวยอ่ะทำมานานหรือยังคะเนี่ยเกือบ10ปีแล้วโอ้นี่เป็นเหมือนเป็นพญาครุฑก็มีนะคะเนี่ยสวยมากเลยจะมีฝีมือไหมจุ๋มเธอจะสามารถได้ขนาดนี้ไหมทำได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ชราเลยค่ะเออน่าสนใจนะเขาแบบไอเดียเขาดีๆเรียกว่าไม่แต่ครั้งก่อนที่มาที่นี่ยังไม่เห็นนะคะหรือว่ายังไงเปิดเกือบ3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วคะแสดงว่าตอนเรามานะไม่ได้สังเกตแน่เลยใช่เพราะว่าอาจจะมาช่วงหน้าหนาวคนเยอะใช่โอ้แล้วแบบแล้วลายนี่แบบยังไงคะแบบมันคิดขึ้นมาค่ะด้านหลังคุณนะคะมันจะมีแบบลอกลายมีแบบลอกลายอ๋อมีเล่มเป็นให้เป็นเล่มเลยมีลายแบบนี้นะคะสามารถดูได้ซีดีนี่ก็คือเป็นรายการทีวีย้อนหลังมีรายการทีวีย้อนหลังด้วยเรียกว่าหลายคนไม่เจอเราซื้ออุปกรณ์ไปนี่ทำได้เลยไม่แต่คือมันก็ต้องอาศัยทักษะเหมือนกันนะคะแบบไม่จำเป็นครับได้ทุกคนฝึกอ๋อหมายถึงบางคนก็สวยครั้งแรกบางคนก็อาจจะ 2-3 วันอะไรอันนี้คือกำลังอันนี้อังไฟเพื่อให้มันดัดให้มันดีให้มันแบบมีมิติไงคะอ๋อแบบคือปกติเขาก็จะเป็นด้านๆหน่อยจริงๆเราใช้ไดเป่าผมก็เร็วค่ะพอดีผมลืมตัวไดมาผมก็เลยใช้ตัวนี้ดัดใช้ความร้อนในการดัดตัดก็ใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นตัวตัดเป็นอะไรแล้วสีก็ผสมออกมาหรือว่าเป็นในก็ทาเอาก็ได้ค่ะหรือจะพ่นก็ได้ก็แล้วแต่เราเพราะว่าสีนี่ก็คือเป็นสีใช้ผู้กันทาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ถ้าเราทำลักษณะจะพ่นเราก็ใช้สเปรย์กระป๋องก็ได้ใช้แอร์บัดพ่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้ทุกอย่างแต่ก็ทำมาเป็น10ปีแต่พี่มาเปิดตรงนี้3ปีเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพค่ะเออแล้วทำไมถึงคิดมาอยู่ที่นี่คะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะอ๋อก็เลยลองมาอ๋อเป็นคนที่นี่ด้วยป่ะเปล่าค่ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบแล้วก็เลยอ๋อแล้วมาอยู่เลยโอ้เพราะว่ามันต่างจังหวัดมันสบายสบายทำอันนี้คงจะมีความสุขเนาะคงจะแบบค่ะก็ทำแล้วมันก็เพลินดีค่ะทีแรกก็ทำเป็นของแจกของขวัญแต่ไปมาเราก็คือทำขายบางคนสอนให้ไปสอนเป็นกลุ่มแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคิดจะทำเป็นแบบอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากโคมไฟคิดก็นั่นนะคะทำได้ทุกอย่างเป็นมันหลายรูปทรงไงคะที่คุณเห็นหมายถึงว่าแบบนอกจากโคมไฟแล้วก็จะเป็นมีคือได้เยอะเยอะเยอะกว่าเลยก็ไม่ใช่โคมไฟก็หลายอย่างนี่ไงคะที่เป็นตั้งเป็นกระเป๋าเป็นอะไรได้หมดเป็นที่ใส่ทิชชู่เป็นกระถางต้นไม้เป็นปลามันก็ไม่ใช่โคมไฟไงคะเหมือนดัดแปลงไปเรื่อยๆใช่ถูกต้อง
สวยมากเลยอ่ะดีเนาะชอบ